นะครับก็จบไปครับกับงานเพลงไปถอนคำสาปของสอนสินชัยกับดอกอ้อทุ่งอะไรสักทุ่งหนึ่งนะฮะทุ่งทองนะแล้วก็อะไรก้านตองทุ่งเงินไปกันใหญ่ละนะครับอ่ะเงียบกันจังเลยนะฮะว่างๆก็ทักเข้ามาหาอาจารย์ปอมได้นะครับวันนี้ในชั่วโมงของบูรณาการกับอาจารย์ปอมอาจารย์สิริวัฒน์สิมาวันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงขั้นตอน1 2 3 4 5นะครับในการส่งชิ้นงานมาหาคุณครูต้นทางมาหาอาจารย์ปอมอาจารย์แอร์อาจารย์แป้งนะฮะอาจารย์ปณิธานอาจารย์ที่สอนในระดับชั้นปวช2นะฮะจะมีวิธีการจัดส่งยังไงนะครับวันนี้จะมาตีให้แตกเลยนะครับจะตีให้แตกเลยนะครับจะได้นำเรียกว่าจะได้ตรวจงานง่ายนะครับจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดกันนะครับนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ปอมก็มีแพ็กเกจจิ้งนะครับรูปนี้เลยนะครับแพ็กเกจจิ้งเป็นผลงานของนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ของเรานะฮะที่งามวงวานนะครับทำได้สวยงามอาจารย์ปอมเลยเอามาเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างโอ้ตายหลุดมือด้วยนะวันนี้ก็จะมีหลายๆตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนที่ส่งมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีนะฮะทั้งพรีเซนต์ทั้งรูปนะครับนี่ฮะอันนี้คือเป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับของขนมไทยอะไรเอ่ยนะชื่อของงานขนมไทยอะไรเอ่ยนะครับมาดูก่อนว่าใครทักอาจารย์ปอมมาบ้างแล้วเนาะอาจารย์ก็มีปราจีนนะครับแล้วก็วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานะครับเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลางั้นเรามาดูวิธีการขั้นตอนต่างๆนะครับในการจัดส่งนะครับผลงานของนักเรียนมายังครูต้นทางนะครับครูต้นทางขออนุญาตเปิดไฟล์ก่อนแป๊บนึงครับมีอะไรสงสัยก็สกายมาได้เรื่อยๆหรือก็ทักกันมาแบบเบาๆก็ได้นะครับหรืออยากจะฟังเพลงก็เดี๋ยวท้ายข้าวอย่าเปิดให้นะครับขออนุญาตเปิดไฟล์ก่อนแป๊บนึงนะฮะนักเรียนไม่ต้องจดเนาะดูไปนะครับดูไปอะไรที่สำคัญก็จดบ้างอะไรบ้างนะครับมาดูการส่งงานนะฮะกิจกรรมโครงการบูรณาการปวช2นะจะเป็นการส่งงานครั้งที่3กับครั้งที่4นะก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แล้วก็เรื่องของการนำเสนอมาดูซิว่ามีวิธีการส่งอย่างไรกันบ้างนะใครทักมาบ้างเนี่ยน้อยจังเลยงอนและไปกันเลยแล้วกันนะครับมาดูครับการส่งงานนะครับกิจกรรมโครงการบูรณาการระดับชั้นปวช2ครับปีการศึกษา2556นักเรียนกรุ๊ป B นะนักเรียนกรุ๊ป B นะครับงานครั้งที่3ครั้งที่4นะครับครั้งที่3ครั้งนี้ก่อนอื่นอาจารย์ปอมต้องขอท้าวความกลับไปย้อนไปนิดนึงนะครับว่างานครั้งที่1 2 3นี้4มันเป็นงานอะไรบ้างงานที่ครั้งที่1ส่งช่วงไหนงานครั้งที่2ส่งช่วงไหนแล้วก็3 4ส่งช่วงไหนแล้วมีวิธีการปฏิบัติเช่นไรเยี่ยงไรนะครับมาดูครับมาดูนะคืองานกิจกรรมโครงการบูรณาการของเรานะคือมีอยู่40คะแนนนะครับ40คะแนนแบ่งเป็นอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับอยู่4ส่วนด้วยกันคือส่วนละ10คะแนนนะครั้งที่1เก็บจากเขาโครงร่างบูรณาการเขาโครงร่างบูรณาการของเรานะครับเราน่าจะเสร็จตั้งแต่สัปดาห์ที่3ทำการเก็บคะแนนอันนี้เราก็ผ่านเนาะครั้งที่1หลายคนเสร็จแล้วผ่านนะครับคงมีใครติดขัดอะไรเนาะครั้งที่1นะฮะเป็นเรื่องของเขาโครงร่างนะอันนี้ผ่านนะครับอันนี้ผ่านผ่านครั้งที่2นะครับเป็นเรื่องของรูปเล่มรูปเล่มของเรานะครับจะส่งในสัปดาห์ที่8คือสัปดาห์นี้นะรูปเล่มนักเรียนเสร็จแล้วแน่นอนครับการที่รูปเล่มเสร็จนักเรียนจะต้องมีชิ้นงานนะฮะจะต้องมีรูปชิ้นงานนะอยู่ในรูปเล่มนะครับแสดงว่ารูปเล่มต้องเสร็จในสัปดาห์นี้แสดงว่าผ่านนะตอนนี้นักเรียนได้ไปแล้วนะครับ20คะแนนโดยคุณครู
ปลายทางของเราคุณครูที่ปรึกษาของเราคุณครูประจำศูนย์การเรียนคุณครูที่ดูแลวิทยาลัยเครือข่ายของเราจะเป็นคนเก็บใน2 ส่วนแรกนี้นะครับเขาโครงร่างกับรูปเล่มนะส่วนละ10คะแนนเป็น20นะต่อมาครับในส่วนที่3ส่วนที่4นะจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของครูต้นทางนะครับครูต้นทางนะครับจะเป็นคนดูแลเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์พร้อมกับการนำเสนอผลงานของนักเรียนเอ๊ะยังไงนักเรียนกับครูอยู่คนละที่กันเนาะแน่นอนครับจะต้องมีการจัดส่งงานกันแน่นอนนะครับมาดูวิธีขั้นตอนก่อนว่าเราจะทำยังไงงานถึงจะมาถึงมืออาจารย์ปอมอาจารย์ริชาร์ดนะฮะอาจารย์แป้งอาจารย์แอร์ทำยังไงครับงานถึงจะมาถึงนะครับมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้นะครับคาบแรกนะครับอาจารย์ปอมได้เกริ่นไปบ้างแล้วเกี่ยวกับบูรณาการว่าครั้งที่3ครั้งที่4นี้นักเรียนจะต้องจัดส่งมาถึงครูต้นทางเนาะก็มีวิธีปฏิบัติดังนี้นะครับมาดูขั้นตอนการส่งงานครั้งที่3งานครั้งที่3ครับเราจะดูจากอะไรนะฮะดูจากอะไรเราจะดูบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนนะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของนักเรียนด้วยนะฮะอันดับแรกเลยสเต็ปแรกนะครับนักเรียนนะจะต้องถ่ายรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ของนักเรียนออกมาครับประมาณ5ถึง10รูป5ถึง10รูปนะฮะ5ถึง10รูปขออนุญาตครับนักเรียนเห็นไหมฮะบรรจุภัณฑ์นี้นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่ข้างในกล่องเนาะนะครับอาจารย์ปอมาตั้งไว้ตั้งไว้นะครับนักเรียนก็ถ่ายรูปแชะถ่ายแต่ละด้านถ่ายแต่ละมุมออกมาให้เห็นในแบบว่ามุมที่ชัดเจนมุมที่สวยมุมที่งามนะจะให้เห็นชัดเจนนักเรียนต้องมีเขาเรียกว่ามีฉากหน่อยจะเป็นสีส้มสีน้ำเงินสีแดงอะไรก็ได้ให้มันทึบๆให้มันดูแล้วบรรจุภัณฑ์ของเรานั้นเด่นขึ้นมานะครับเด่นขึ้นมาดังตัวอย่างต่อไปนี้อาจารย์ปอมเอาบรรจุภัณฑ์นี้ครับมาถ่ายนะครับนักเรียนก็มาดูว่าจะมีวิธีการถ่ายอย่างไรเอารูปไหนด้านไหนอะไรยังไงมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างเนาะตัวอย่างนะครับตัวอย่างอาจารย์ปอมก็เอามาตั้งไว้บนโต๊ะนะครับบนโต๊ะแล้วก็ทำฉากหลังขึ้นมาเป็นสีส้มนะครับเป็นสีส้มนะครับเราก็ตั้งไว้นะครับเราก็ถ่ายครับถ่ายด้านหลังบ้างด้านหลังนะฮะถ่ายด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีโลโก้ก็เป็นด้านหน้าบวกกับโลโก้นะโลโก้ของเขาเป็นขนมไทยอะไรเอ่ยนะฮะขนมไทยอะไรเอ่ยนี่คือชื่อแบรนด์แล้วก็พร้อมโลโก้ของเขานะครับอันนี้รูปที่1เราก็ตั้งชื่อรูปด้วยเนาะว่าอันไหนคือด้านหน้าไหนคือด้านหลังอันไหนคือโลโก้ตั้งชื่อไว้ด้วยนะครับสกุลของภาพจะเป็น JPEG อยู่แล้วนักเรียนไม่ต้องไปเปลี่ยนทั้งสิ้นเปลี่ยนแค่ชื่อรูปอย่างเช่นชายถ่ายด้านหน้านะครับก็เขียนว่าด้านหน้ามีโลโก้ก็บวกโลโก้ไปด้วยอะไรประมาณนี้ด้านหน้าด้านหลังนะครับต่อครับจะมีด้านซ้ายด้านขวาถ่ายมาให้หมดครับด้านซ้ายด้านขวานะครับถ่ายมาประมาณนี้เลยนะครับเน้นนะครับว่าต้องฉากเนาะเพื่อจะได้ดูง่ายๆเนาะต้องมีฉากด้วยนะฉากด้วยอาจจะเป็นฟิวเจอร์บงฟิวเจอร์บอร์ดนะครับหรือกำแพงนะครับแล้วแต่เราต้องมีฉากนะครับนี่นะก็จะมีด้านล่างนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านในนะครับถ่ายมาให้หมดครับประมาณ5ถึง10รูปเดี๋ยวอาจารย์ดูเองนะครับดูเองนะว่ามีโลโก้ไหมมีเรียกว่าข้อมูลทางด้านโภชนาการไหมนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเนาะภาพรวมเขาถ่ายแบบฉิงฉี่อย่างแบบมีมุมตกกระทบแสงอะไรก็ว่ากันไปนะฮะและสุดท้ายครับอย่าลืมครับต้องมีชื่อโครงงานนะครับชื่อกลุ่มแล้วก็สมาชิกในกลุ่มด้วยอาจารย์ปอมจะได้ให้คะแนนถูกนะครับคะแนนถูกด้วยนะครับมีประมาณ5ถึง10รูปแล้วแต่เลยนะครับนี่คือตัวอย่างวนกลับให้ดูเนาะวนกลับให้ดูนะครับ
ขนมไทยอะไรเอ่ยนะฮะอันนี้รูปที่1 2นะฮะ3 4นะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะฮะด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างด้านในด้วยเอาให้หมดเลยนะครับนี่คือภาพรวมถ่ายภาพรวมออกมาด้วยว่ามันยิบเหยยังไงนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกคือนักเรียนต้องถ่ายรูปมาก่อนเมื่อนักเรียนมีรูปครบแล้วนะครับตามที่นักเรียนพอใจแล้วนะ 5-10 รูปนะฮะนักเรียนก็ขั้นตอนที่2นะครับก็มาสร้างโฟลเดอร์สร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อจะเราจะรวมไฟล์รูปที่เราถ่ายมาก่อนหน้านี้ลงในโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์โดยการตั้งชื่อโฟลเดอร์ตามชื่อโครงงานเช่นนะโฟลเดอร์ขนมไทยอะไรเอ่ยโครงงานก็คือขนมไทยอะไรเอ่ยเมื่อสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วนะครับแน่นอนครับนักเรียนจะต้องเอาไฟล์รูปทั้งหมดนะครับใส่ลงไปในโฟลเดอร์ที่เรียนตั้งไว้นะครับตั้งไว้นะอันนี้คือสเต็ปที่2นะครับแต่สเต็ปที่1ถ่ายรูปแล้วก็ตั้งชื่อรูปด้วยสเต็ปที่2เอารูปใส่ในโฟลเดอร์ทำให้เป็นโฟลเดอร์เดียวนะครับจะได้ไม่ต้องเยอะนะฮะจะได้ตรวจง่ายๆนะครับจะได้ตรวจง่ายๆเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะที่สำคัญครับนักเรียนอย่าลืมชื่อนะอย่าลืมชื่อนะและสมาชิกในกลุ่มนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับเมื่อเราทำเป็นโฟลเดอร์เดียวแล้วนะแน่นอนครับเราจะต้องจัดส่งครับให้กับครูปลายทางของเรานะนักเรียนก็แต่ละกลุ่มส่งโฟลเดอร์รูปนะฮะกลุ่มของขนมไทยอะไรเอ่ยผัดมีกรอบยิ่งยืนนานอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นโฟลเดอร์ใครโฟลเดอร์มันนะครับในแต่ละโฟลเดอร์ก็จะมีรูปของแต่ละกลุ่มแต่ละชิ้นงานด้านหน้าด้านหลังของแต่ละกลุ่มอยู่นะฮะที่สำคัญอย่าลืมชื่อด้วยเอาชื่อแปะลงไปด้วยนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มส่งโฟลเดอร์รูปให้กับครูปลายทางครับแน่นอนครับต่อไปครับครูปลายทางครับจะทำการรวบรวมโฟลเดอร์ของนักเรียนทุกกลุ่มแล้วบันทึกลงในซีดีนะเขาเรียกว่าไลฟ์ซีดีไลฟ์ข้อมูลลงซีดีนั่นเองนะฮะเอาของแต่ละกลุ่มมาอยู่ที่อาจารย์อาจารย์ก็จะทำการบันทึกนะครับลงในซีดีนะครับเอาเป็นแผ่นเดียวละกันแต่ถ้าข้อมูลเต็มเอาเป็น2แผ่นนะครับ2แผ่นไม่ว่ากันนะครับอย่างเช่นศูนย์การเรียนปัญญาพิวัฒน์ชลบุรีมีอยู่9กลุ่มนะครับเอาก็เอา9กลุ่มนั้นมาให้อาจารย์อาจารย์ก็จะบันทึกลงในซีดีนะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เป็นซีดีทั้งหมดเป็นโฟลเดอร์รูปของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับอะไรประมาณนี้นะแจ๊กนี่คือการส่งนะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์คือเราถ่ายรูปเสร็จแล้วก็รวบรวมใส่โฟลเดอร์ส่งเสร็จทำเสร็จก็ส่งให้อาจารย์เขาจะทำการส่งมายังอาจารย์ปอมเองนะครับโอเคต่อไปครับขั้นตอนการส่งงานครั้งที่4ครั้งก่อนครั้งที่3เนาะพูดไปก่อนอันนี้คือครั้งที่3รูปของบรรจุภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ครั้งที่4เป็นการนำเสนอนะครับการนำเสนอนะครับมาดูขั้นตอนการส่งงานครั้งที่4ครั้งสุดท้ายนะครับแน่นอนครับนักเรียนจะต้องทำการนำเสนอผลงานนักเรียนจะต้องเป็นการอัดคลิปนะฮะ 5-10 นาทีฟรีสไตล์ครับนักเรียนไปเสิร์ชเน็ตดูครับโอช้อปปิ้งนะฮะพรีเซนต์อะไรประมาณนั้นแบบนั้นเลยทำยังไงครับอาจารย์ปอมถึงจะอยากซื้อทำยังไงครับอาจารย์ปอมถึงจะรู้ว่าทำไมนักเรียนถึงทำตัวนี้ทำยังไงอาจารย์ปอมถึงรู้ว่านักเรียนใช้งบอะไรยังไงเท่าไหร่แจงออกมาให้หมดครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่นักเรียนพรีเซนต์งานนะฮะนักเรียนจะเล่ายังไงอาจารย์ปอมเข้าใจใน 5-10 นาทีนะฮะฟรีสไตล์ใส่ชุดอะไรก็ได้จะธีมไหนอะไรก็แล้วแต่จะธีมคอสเพย์นะฮะจะธีมแบบริมทะเลชายหาดในป่าอะไรก็ได้หมดครับหรือจะฟีเวอร์คนหลงจากฟุตบอลโลกก็ได้นะครับเอาให้มันสุภาพเรียบร้อยการนำเสนอฟรีสไตล์เลยนะแน่นอนครับใน 5-10 นาทีนี้ในคลิปนะต้องระบุนะครับต้องระบุชื่อ
นะฮะต้องระบุชื่อนะครับชั้นเลขที่ของนักเรียนให้ชัดเจนด้วยนะครับต้องระบุชื่อชั้นเลขที่แล้วก็ศูนย์การเรียนของนักเรียนให้ชัดเจนด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะแยกแยะไม่ออกนะฮะว่าชื่ออะไรแบบดูไม่ออกนะครับต้องระบุให้ชัดเจนด้วยแน่นอนนะครับต่อมาครับเมื่อนักเรียนอัดคลิปอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ 5-10 นาทีนักเรียนก็ตั้งชื่อไฟล์วิดีโอด้วยนะครับตั้งชื่อด้วยอย่างเช่นชื่อไฟล์วิดีโอว่าขนมไทยอะไรเอ่ยนะสกุลของไฟล์วิดีโอนะเป็น WMV ก็ได้นะครับ WMV นี้จะเซฟมากที่สุดละสามารถเปิดได้ทุกเขาเรียกว่าได้ทุกคอมพิวเตอร์ละกันเป็นโปรแกรมพื้นฐานของวิดีโอเลย MP4 ก็ได้นะฮะ MP4 ก็ได้ FLV ก็ได้นะครับมันตั้งชื่อไฟล์มาด้วยนะครับโอเคตามนี้เมื่อนักเรียนตั้งชื่อวิดีโอเสร็จแล้วตามชื่อโครงงานของนักเรียนนะฮะนักเรียนก็นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ส่งนะครับไฟล์วิดีโอให้กับครูปลายทางเช่นเดียวกันนะครับครูปลายทางก็จะรวบรวมนะฮะไฟล์วิดีโอของนักเรียนทุกกลุ่มและบันทึกลงแผ่นซีดีแผ่นเดียวนะแต่ถ้าข้อมูลมันเยอะหรืออะไรแล้วแต่ไม่พอข้อมูลไม่พอก็เป็น2แผ่นก็ได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแล้วก็คุณครูปลายทางครับก็ทำการจัดส่งนะครับงานครั้งที่3ครั้งที่4นะทางไปรษณีย์ไทยของเรานะฮะก็ถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์แผนกการจัดการศึกษาทางไกลนะครับ20/29หมู่2ซอยงามวงวาน23ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีแล้วก็รหัสไปรษณีย์ 11,000 นั่นเองนะครับไฟล์รูปนะครับกับไฟล์วิดีโอนะครับแยกกันมาครับแยกกันมาคนละแผ่นนะครับคนละแผ่นนะครับคนละแผ่นดีกว่านะครับคนละแผ่นดีกว่าเพราะว่าเราเก็บงานคนละส่วนกันนะครับเก็บงานคนละส่วนกันนะครับคนละแผ่นเนาะคนละแผ่นนะครับแผ่นที่เป็นรูปก็บันทึกลงซีดีแผ่นนึงนะครับแผ่นที่เป็นเรื่องราวของการนำเสนอก็เป็นซีดีแผ่นนึงนะฮะดังนั้นคือเราจะส่งทั้งหมด2แผ่นนะคือแผ่นที่เป็นรูปกับแผ่นที่เป็นวิดีโอเนาะนะครับโอเคต้องมีรายชื่อด้วยก็ยังดีจะดีมากเลยครับอาจารย์ถ้ามีรายชื่อกลุ่มที่1นะครับชื่อผลงานขนมไทยอะไรเอ่ยชื่อสมาชิกในกลุ่ม1นาย.2นาย.3นาย.นะทำเป็นลิสต์ในกระดาษ A4 ไว้ก่อนก็จะดีมากเลยนะครับก็จะดีมากนะครับจะดีมากนะครับโอเคบางคนก็มีคนส่งมาแล้วครับน่าจะถึงภายในวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะครับวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะครับเพื่อเป็นการสะดวกในการตรวจนะครับในรายชื่อของนักเรียนอาจารย์ก็ทำเขาเรียกว่าทำลิสต์ไว้ข้างหน้าว่ามีกี่กลุ่มนะครับมีกี่กลุ่มมี10กลุ่มก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลุ่มนั้นมีโครงงานชื่ออะไรอาจารย์ก็ใส่มาด้วยนะครับใส่มาเสร็จปุ๊บแล้วแต่ละกลุ่มนั้นแต่ละโครงงานนั้นมีใครทำบ้างก็ลิสต์ชื่อออกมานะครับจะง่ายกับครูปลายทางนะครับง่ายกับครูต้นทางกับอาจารย์ระดับชั้นวช.2เนาะนะครับจะเป็นคนตรวจให้นะครับโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้มีใครสงสัยตรงไหนหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับมีศูนย์การเรียนชลบุรีนะครับส่งมาแล้วนะครับประมาณ9กลุ่มได้ครับประมาณ9กลุ่มได้นะครับอาจารย์ปอมนะครับก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าส่งรูปมานะครับแล้วก็ส่งการนำเสนอมาเนี่ยมันเป็นยังไงจะเอามาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างละกันเนาะของศูนย์การเรียนชลบุรีนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอามาเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยละกันเนาะนะครับขออนุญาตเอามาเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยละกันนะครับว่า
ทำอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับมาดูตัวอย่างครับการพรีเซนต์นะครับของศูนย์ชลบุรีนะฮะไม่รู้ว่าจะมาดูเป็นตัวอย่างละกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูรูปก่อนเนาะรูปเนี่ยเขาส่งรูปมาประมาณ5รูปด้วยกันนะครับ5ถึง10รูปอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับมาดูรูปก่อนนะครับอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนศูนย์การเรียนชลบุรีนะครับชื่อผลงานว่ากล้วยอบน้ำผึ้งเนาะกล้วยอบน้ำผึ้งนะครับกล้วยอบน้ำผึ้งใช่ไหมจำผิดจำถูกไม่รู้เหมือนกันนะมาดูกันครับมาดูกันนะนี่ฮะเขาก็ส่งมาครับนี่เป็นการถ่ายจากด้านข้างนะครับมีข้อมูลโภชนาการด้วยนะครับเป็นกล้วยอบน้ำผึ้งนะฮะอันนี้คือรูปที่2นะก็จะมีโลโก้มาด้วยนะกล้วยอบไทยๆนะฮะเบรกเลดบานาน่า35บาทนะฮะก็จะมีโลโก้น่ารักเลยทีเดียวนะครับเป็นการดีไซน์นะฮะก็จะมีลิงด้วยนะครับลิงกินกล้วยนะคนกินไม่ได้ เกี่ยวหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะฮะเอาให้มันดูน่ารักเนาะนะฮะก็จะมีแบบสายลงสายรัดด้านข้างด้านซ้ายด้านขวานี่คือด้านบนนะฮะแบบนี้ฮะประมาณ5รูปนะครับประมาณ5รูปนี่ก็คือรูปของผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ด้วยนะก็จะมีลายกราฟิกนะฮะคาดผ่านระหว่างฝาของบรรจุภัณฑ์ด้วยนะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ลายไม้นะเป็นกระดาษนะไว้ซับความมันอยู่ข้างล่างด้วยทำให้ดูกิ๊บเก๋ไปอีกอย่างนะครับนี่เลยเนาะกล้วยอบไทยๆนะครับ35บาทนี่คือตัวอย่างที่เป็นรูปภาพมาให้นะครับอ้าวเราลองมาดูวิดีโอบ้างนะครับมาดูวิดีโอบ้างนะฮะอย่าไปขำเพื่อนนะเพราะอาจารย์ก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะฮะเราดูไว้เป็นแนวทางเนาะนะน่าจะโอเคครับน่าจะโอเคอาจารย์ปอมคัดสรรมาโดยดีอย่างดีเลยนะมาดูที่เป็นวิดีโอกันบ้างนะครับสวัสดีค่ะผมชื่อชายทองเจริญสุขครับดิฉันนางสาวสิรินภาสิริโอทค่ะสวัสดีค่ะสต็อปไว้ก่อนนะสต็อปไว้ก่อนก่อนอื่นนะครับขอบอกเลยว่าวิดีโอนะนักเรียนต้องแนะนำชื่อโครงงานนะบูรณาการให้ชัดเจนพร้อมชื่อตัวเองนะย้ำนะว่าชื่อตัวเองนะมีตัวหนังสือวิ่งผ่านด้วยจะดีมากนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะครับอาจารย์ปอมก็ยังไม่ได้ดูเนาะเห็นหน้าตาจิ้มลิ้มดีนะก็เลยเอามาเปิดให้ดูกันอ่ะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยฮะดีค่ะผมชื่อนายสุรชัยทองเจริญสุขครับดิฉันนางสาวสิรินภาสิริโอทค่ะดิฉันนางสาวนัญญาพรนำรงทรัพย์วณิชค่ะพวกผมมาจากศูนย์การเรียนปัญญาพิพัฒน์ชลบุรีครับวันนี้กลุ่มดิฉันจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ของดิฉันนะคะคือกล้วยอบไทยๆบานาน่าบาเกตผลิตภัณฑ์ของเรามีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทรงเหลี่ยมขนาดกระทัดรัดมีตาโลโก้และส่วนผสมอยู่ข้างกระปุกเราขายในกระปุกละ35บาทที่จัดจำหน่ายของเราคือร้าน 7-Eleven อิ่มสะดวกนะคะการส่งเสริมการตลาดของเรามีการแจกใบปลิวให้กับลูกค้าให้เกิดความสนใจกับของการซื้อและความต้องการของลูกค้าหรือประชาสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราคืออายุ25ปีถึง40ปีขึ้นไปค่ะส่วนการวิเคราะห์นะคะหลังจากที่คณะผู้จัดทำได้กำหนดผลิตภัณฑ์ครัวเซเว่นอิ่มสะดวกคือกล้วยอบน้ำผึ้งจึงได้นำมาผลิตมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มาตรฐานและสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้าและน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะส่วนจุดอ่อนนะคะสินค้าเปิดปิดได้ยากบรรจุภัณฑ์อ่อนเกินไปส่วนอุปสรรคของเรานะคะขาดความเชี่ยวชาญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าค่ะโอกาสบรรจุภัณฑ์สามารถพัฒนาลายของบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามกว่าเดิมและตราโลโก้ให้สวยงามกว่าเดิมและชัดเจนกว่าเดิมค่ะกลุ่มของพวกผมขอกล้วยอบไทยๆขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับข
ขอบคุณค่ะ นะฮะสั้นๆง่ายๆเนาะโอ้โหกี่นาทีฮะกี่นาทีขอดูนี่ค่ะผมชื่อนายสุรชัยทองเจริญสุขครับดิฉันนางสาวสิรินภาสิริอันนี้ประมาณ2นาทีเองนะฮะนะฮะนักเรียนต้องใส่ข้อมูลไปเยอะๆใส่เขาเรียกว่าใส่ลีลาเนาะเห็นทั้งตัวได้จะดีมากเลยตั้งโต๊ะไว้นะฮะสาธิตวิธีการเปิดนะฮะกินโชว์มันหอมมันกลุ่มมันกลมกล่อมแล้วเกินอ่ะก็ทำโชว์ได้ฟรีสไตล์ออกมาครับฟรีสไตล์หรือจะจำลองเป็นเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งอะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้เนาะวันนี้ก็เอามาฝากกลุ่มเดียวเท่านั้นนะฮะกลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับคิดว่าเวลาจะไม่พอเวลาเหลือเยอะเลยนะครับเวลาเหลือเยอะเลยนะครับอ่ะก็อย่าลืมละกันนะครับอย่าลืมละกันลองไปออกแบบดีไซน์มานะครับอาจารย์ก็จะรอผลงานของนักเรียนเนาะนะฮะผลงานของนักเรียนนะอย่างช้านะอย่างช้านะครับอย่างช้าเลยนะสัปดาห์ที่9นะฮะสัปดาห์ที่9สัปดาห์ที่10นี้อาจารย์พอจะตรวจแบบจริงจังเลยนะถ้าเป็นไม่ได้ครับส่งมาในสัปดาห์ที่8สัปดาห์นี้เลยนะถ้าเสร็จแล้วก็รีบรวบรวมส่งให้อาจารย์เขาเนาะอาจารย์เขาจะได้รีบส่งนะฮะส่งมาครั้งเดียวจะดีมากเลยครับไม่ต้องส่งหลายรอบนะครับจะได้เป็นการประหยัดตังค่าส่งด้วยนะครับประหยัดตังค่าส่งด้วยนะฮะเขาเรียกว่าการศึกษาคือการลงทุนนะฮะนักเรียนต้องออกนะฮะแบ่งแชร์กันเนาะไม่น่าจะแพงน่าจะอยู่ประมาณที่ราคา30บาทส่ง EMS มานะครับไม่ยากส่งรูปมาส่งวิดีโอมาเดี๋ยวอาจารย์ปอมจะเป็นคนตรวจและให้คะแนนแล้วก็จะส่งคะแนนกลับนะฮะก็ออกแบบนะครับดีไซน์เขียนสคริปต์การพรีเซนต์ให้ดีๆเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนสเต็ปแรกครับคือการแนะนำอะไรแนะนำตัวเองแนะนำชื่อโครงงานของเราแนะนำกลุ่มนะครับอันที่สองเมื่อแนะนำเสร็จปุ๊บนักเรียนก็มาเข้าเนื้อเรื่องว่าทำไมถึงทำตัวนี้ทีละสเต็ปเหมือนเล่าในหนังสือเอามาเล่านะครับลองดูลองกับดูทำยังไงอาจารย์ถึงอยากซื้อทำยังไงอาจารย์ถึงอยากจะไปหยิบอยากจะไปต้องลองดูเนาะโอเคสวยงามมีใครสงสัยอะไรตรงไหนก็สกายมาหาอาจารย์ปอมได้หลังไมค์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ปอมวันนี้นะครับมีหนังสั้นเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับโตไปไม่โกงมาให้นักเรียนดูนะฮะถ้านักเรียนสงสัยอะไรก็สกายมาหาอาจารย์ปอมได้เนาะนะครับอ่ะโอเคอันนี้น่าจะตรงกับชีวิตของนักเรียนนะครับโรงเรียนนะฮะดูหนังสั้นเรื่องนี้กันนะครับน่าจะให้แง่คิดของเรียนได้เยอะแยะเห็นรุ่นพี่เขาบอกว่าง่ายแล้วก็ได้ต้อง3เดือนกี่หรอองั้นเฟิร์นลงเลยละกันนะขอแต่งรูปแป๊บนึงดูเล่นๆนะว่าเอกี่ตัวถึงจะได้เกียรตินิยมอ่ะแต่ยากอ่ะเกียรตินิยมเราขอแค่จบก็พอแล้วแล้วกี่ตัวก็มาเถอะอ่ะแล้วนี่แกเสร็จแล้วหรอโอเคงั้นเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าแหมติ๊กอายสีนี้สวยดีเนาะI'm sorry.
่ะเซ็นชื่อด้วยค่ะสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจคนคนหนึ่งได้ว่าทำไมถึงทำแบบนั้นแล้วทำไมถึงไม่ทำอีกแบบหนึ่งโดยสาเหตุดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้เกิดจากการเรียนรู้ความต้องการการรับรู้บุคลิกภาพส่วนตัวซึ่งแต่ละหัวข้อจะมีแยกย่อยออกไปอีกครูจะขอไว้อธิบายในคาบหน้าละกันนะคะสำหรับ15นาทีที่เหลือนี้ครูขอควิซเก็บคะแนนค่ะอาจารย์ครับ10คะแนนในวงเล็บจะไปรวมกับควิซครั้งอื่นด้วยใช่ไหมครับไม่รวมสิสอบครั้งนี้ครั้งเดียวเลยเป็น10คะแนนดิบแต่อาจารย์ไม่ได้บอกไว้นะคะว่าคาบนี้จะมีควิซจะได้อ่านมาก่อนนักศึกษาไม่ได้อ่านคอร์สซิลิบัสหรอคะว่าจะมีสอบย่อย2ครั้งก่อนมิดเทอมกับก่อนไฟนอลรวมเป็น20คะแนนจาก100คะแนนและนี่อยู่ถึงปี4แล้วจะให้ครูมานั่งบอกเหมือนเด็กประถมหรอคะด้วยนะหรอแต่ทำให้แล้วโอ้ย thank you งั้นเดี๋ยววันนี้เราเลี้ยงข้าวเองแล้วกันไปร้านชมพูดีไหมจะได้กินส้มตำทอดก็ได้โอเคก่อนที่จะสอนครูมีเรื่องนึงอยากจะชี้แจงนะคะครูได้ตรวจข้อสอบที่ส่งมาแล้วนะคะแต่ปรากฏว่ามีข้อสอบของนักศึกษาคนหนึ่งที่มีปัญหาตรงที่ว่าในใบเซ็นชื่อไม่มีลายเซ็นของนักศึกษาคนนั้นแต่กลับมีข้อสอบส่งมาเฟิร์นเธอไม่ได้เซ็นชื่อให้เรารู้ตัวอยู่แล้วก็มาพบครูที่ห้องด้วยนะคะจูนแกจะบอกอาจารย์ว่าอะไรเหรอก็คงบอกไปแหละว่าลืมเซ็นชื่ออาจารย์เขาจะเชื่อเหรอเดี๋ยวน้อยดิแกเขาจะไม่ได้หรอกงั้นเดี๋ยวแกลงไปรอเราข้างล่างนะเดี๋ยวไปกินข้าวกันอะแต่แกคงไม่บอกว่าเราเป็นคนทำใช่ป่ะไม่หรอกนะเธอให้เพื่อนทำให้ใช่ไหมหนูทำเองค่ะอาจารย์พอดีหนูลืมเซ็นชื่อค่ะครูว่าครูเรียกทุกคนให้มาเซ็นชื่อนะแล้วครูก็ไม่คุ้นหน้าเธอเลยถ้าเธอเข้าเรียนจริงเธอคงตอบได้ว่าโจทย์ที่ครูถามในข้อสอบถามว่าอะไรจำไม่ได้ค่ะอาจารย์นี่เธอจะไม่บอกครูจริงๆใช่ไหมตอนแรกครูคิดว่าถ้าเธอสารภาพครูจะปรับเป็นศูนย์ทั้งคู่แต่นี่ถ้าเกิดเธอยังโกหกอยู่อย่างนี้นะ
ครูคงสอนเธอไม่ได้ไปถอนวิชานี้ออกซะไม่ได้นะคะอาจารย์หน่วยกิจมันไม่พอให้หนูจบนั่นเป็นเรื่องของนักศึกษาอย่าลืมเอาใบมาให้ครูเซ็นคาบหน้านะคะอดีตพอเราไม่ยอมพูดอ่ะเขาก็บอกให้เราไปถอนเดี๋ยวแกขึ้นไปกับเรานะแล้วถ้าเกิดบอกอาจารย์อาจารย์เขาจะทำอะไรปะวะบอกว่าจะให้ศูนย์ทั้งคู่อ่ะไม่เป็นไรหรอกคะแนนควิซคงไม่อีกคะแนนเดี๋ยวต้องถอนอ่ะสิบคะแนนดิบเลยเนี่ยเว้ยแกนี่แกยังห่วงคะแนนอยู่อีกเหรอเราจะไม่จบแล้วนะเว้ยแกแต่ที่เราทำไปก็เพราะว่าหวังดีนะเว้ยแกถ้าแกหวังดีจริงอ่ะแกต้องขึ้นไปกับเราเว้ยแกจะไม่ไปใช่ป่ะเราผิดด้วยหรอไปเองได้เว้ยแกจะบอกครูเหรอนี่นักศึกษาค่ะมีอะไรจะบอกครูไหมบ้านค่ะสู่บัญชีอะคะได้ค่ะอยู่ไหนอะคะเดี๋ยวไปหยิบให้ค่ะโอเคแป๊บนึงนะคะThank you.
เราอยู่ในยุคของวัฒนธรรมบริโภคนิยมแล้วก็วัตถุนิยมบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยมก็คือสังคมที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จอยากจะได้ใครจะมีตกเป็นทาสของยศทรัพย์โดยไม่สนใจว่าวิธีการที่จะได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นมันชอบธรรมหรือไม่มันสง่างามหรือไม่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องนี้ตัวเอกของเรื่องนั้นอยากจะได้เกียรตินิยมจนลืมมองไปว่าในขณะที่ตัวเองได้เกียรตินิยมนั้นเพื่อนของตัวเองนั้นย่อยยับอัปราหมดอนาคตนี่คือปัญหาของคนส่วนใหญ่ในเวลานี้คืออยากได้ความสำเร็จโดยไม่สนใจเห็นแก่ตัวจนไม่เห็นหัวคนอื่นอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของสัมพันธภาพที่ในที่สุดพอมีเจตนาดีแต่ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องจากสัมพันธภาพซึ่งกลายเป็นเรื่องดีๆระหว่างเพื่อนก็กลายเป็นสัมพันธพลาดพลาดก็คือผิดพลาดนั่นเองฉะนั้นเมื่อเราอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลใครก็ตามแม้เราจะทำด้วยเจตนาดีแม้เราจะทำด้วยความรักแต่เจตนาดีไม่พอต้องใช้วิธีการที่ดีด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะนะเราจะหวังดีกับเพื่อนแค่ไหนครับแต่ถ้าไม่ถูกวิธีไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาความหวังดีนั้นครับก็เป็นความหวังร้ายมองอีกแง่นึงมองดีๆนะฮะอย่างเช่นครับบูรณาการครับเราหวังดีกับเพื่อนเหลือเกินครับเนี่ยเราพิมพ์ไว้แล้วพิมพ์ไฟล์ไว้แล้วติ๊กๆๆๆมาก๊อปเอาเลยเพื่อนก็ก๊อปไปนะครับอาจารย์รู้ครับเปลี่ยนตัวหนังสือไม่หมดเปลี่ยนฟอนต์ไม่หมดเปลี่ยนชื่อไม่หมดเปลี่ยนตัวเลขไม่หมดจับได้ค่ะนังกับเขาจะเอาอะไรมาแก้ตัวมันไม่ดีฮะนะฮะจะให้ดีคือนักเรียนต้องลงมือทำด้วยตัวเองเอาของเพื่อนมาได้ดูประกอบครับอย่าเอามาหมดนะฝากไว้เหมือนเรื่องนี้ครับ human relation นะความสัมพันธ์ของมนุษย์มองด้านหลายแบบนะครับก็ฝากไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือนะฮะจะเอาหนังดีๆมาเปิดให้ดูแบบนี้เรื่อยๆละกันเนาะนะครับช่วงนี้ก็เหลืออีก10นาทีสุดท้ายมีใครสงสัยตรงไหนหรือเปล่าครับเงียบกันจุงเบอร์สงสัยหิวกันแล้วเนาะนะครับหิวกันแล้วเนาะในช่วงเวลาสุดท้ายนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรละนะครับเดี๋ยวเอา PowerPoint ก่อนนะนี่มาทวนให้ละกันว่านักเรียนจะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไรกันให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นไปนะครับยิ่งขึ้นไปคะแนนในส่วนที่1กับส่วนที่2คือเขาคงร่างกับรูปเล่มอาจารย์ปอมไม้ประวงครับนะเพราะว่าเราทำเองเราส่งเองกับครูต้นทางเองเฮ้ครูปลายทางเองนะครับแต่ในส่วนที่3ที่4นั้นนะนักเรียนจะต้องเรียกว่าข้อมูลนั้นจะต้องมีการเดินทางมาถึงอาจารย์ปอมอาจารย์ระดับชั้นปวช2ทั้งหมดนะฮะจะต้องมีการเดินทางฉะนั้นนะฮะเรื่องของเวลานี้สำคัญมากนะครับเรื่องของเวลานั้นสำคัญมากอย่าปล่อยให้จนถึงวินาทีสุดท้ายนะฮะมีละครเรื่องนึงอาจารย์ปอมเปิดให้ดูแล้วเป็นเรื่องของเที่ยงคืนนะดินพ่อหามูมาจนสุดท้ายครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไฟดับรถติดทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับอย่าปล่อยให้มันจนถึงวินาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเสียโอกาสไปติดม.2 ไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะนักเรียนต้องแก้กันอีกเยอะนะครับอย่าให้จนถึงวินาทีสุดท้ายเสร็จก่อนส่งก่อนได้คะแนนก่อนเซฟตัวเองไว้ก่อนเล่นแบบเพลย์เซฟเอาให้ชัวร์เอาให้แน่นะครับอย่าแพ้เด็กป.4 กันนะครับอ่ะเรามาดูทวนอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับงานมีอยู่4ส่วน1 2 3 4 2ส่วนแรกกับครูปลายทาง2ส่วนหลังกับคุณครูต้นทางนะครั้งที่3ครั้งที่4นี้สำคัญนะนะครับครั้งที่3คือรูปของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เราทำมาก็ถ่ายรูปมาซะดังตัวอย่างต่อไปนี้นี่เลย 5-10 รูปถ่ายมาครับด้านหน้าด้านซ้ายด้านหลังตั้งชื่อด้วยอันไหนคือด้านหน้าอันไหนคือด้านหลังอันไหนคือด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างแล้วก็ถ่ายภาพรวมออกมาด้วยนะฮะอย่าลืมด้านในด้วยนะมีด้านในด้วยนะครับอย่าลืมครับถ่ายภาพรวมมาด้วยที่สำคัญชื่อของนักเรียนนะฮะก็รบกวนคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านละกันนะครับเมื่ออาจารย์รวบรวมของนักเรียนเสร็จหมดแล้วนะครับให้นักเรียนให้อาจารย์นะครับทำลิสต์ออกมาว่ามีกี่กลุ่ม
แต่ละกลุ่มชื่อโครงงานอะไรบ้างแต่ละโครงงานมีนักเรียนทำกี่คนชื่ออะไรอาจารย์ลิศมาให้อาจารย์ปอมด้วยเนาะจะง่ายนะครับจะง่ายนะครับนะโอเคแล้วอันนี้คือการถ่ายรูปมานะครับถ่ายรูปเสร็จตั้งชื่อโฟลเดอร์เอารูปทั้งหมดใส่ในโฟลเดอร์ของนักเรียนลงไปนะครับใส่ลงไปครับขนมไทยอะไรเอ่ยใส่ลงไปครับใส่โฟลเดอร์ใส่ลงไปใส่รูปลงไปในโฟลเดอร์นะครับใส่เสร็จส่งถึงอาจารย์ปลายทางอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะอาจารย์ที่ปรึกษาของเราก็จะรวบรวมแล้วก็บันทึกลงในซีดีแผ่นเดียวนะฮะซีดีรูปนะกับซีดีวิดีโอแยกกันนะครับอาจารย์นะครับแล้วก็มาดูครั้งที่4นะฮะคือการนำเสนอผลงานเลยก็อัดคลิปมา 5-10 นาทีฟรีสไตล์เน้นนะครับต้องระบุชื่อชั้นเลขที่ศูนย์การเรียนให้ชัดเจนนะครับอัดเสร็จปั๊บนักเรียนก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมครับตั้งชื่อตามโครงงานนะครับขนมไทยอะไรเอ่ยจะเป็นไฟล์วิดีโออะไรก็ได้นะครับเอาให้มันเปิดได้แล้วกันนะครับเอาแบบพื้นฐานมาแล้วกัน WMVนะครับ FLV ก็ได้แบบเมื่อกี้นะครับนะ MP4 ก็ได้โอเคตามนั้นนะครับพอเสร็จนักเรียนก็รวบรวมครับส่งกับครูปลายทางครูที่ปรึกษาของเราที่ดูแลระดับชั้นปวช2นะส่งเสร็จครับคุณครูก็จะส่งมาหาอาจารย์นะครับก่อนจะส่งก็คือรวบรวมก่อนไฟล์วิดีโอทุกกลุ่มเนาะรวบรวมแล้วก็บันทึกลงแผ่นซีดีอีกแผ่นหนึ่งแยกจากรูปนะครับแล้วก็ส่งมาทางไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์ไทยของเรานะส่งเป็น EMS มาละกันเนาะจะได้ถึงชัวร์ถึงเร็วปาบนะฮะก็ถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์แผนกการจัดการศึกษาทางไกลนะครับ 20/29 หมู่ 2 ซอยงามวาน 23 ตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือนะครับอาจารย์สามารถเดินทางมาส่งเองได้ก็จะดีหรือจะให้นักเรียนเดินทางมาส่งเองได้ก็จะดีนะฮะเอาชัวเอาให้มันชัวเอามันสบายใจนะครับว่าจะมาถึงแน่นอนอย่างเมื่อกี้นะครับคลองสารบอกว่าส่งมาตั้งแต่วันจันทร์แล้ววันนี้วันพุธนะฮะน่าจะเดินทาง2วันเป็นอย่างช้าวันนี้น่าจะถึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปอมไปถามเอกสารการส่งมานะครับกับรปภ.นะครับเดี๋ยวตามให้แล้วกันเนาะแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีศูนย์การเรียนชลบุรีส่งมาแล้วนะครับประมาณ9กลุ่มนะครับตอนนี้อาจารย์ปอมกับอาจารย์ระดับชั้นปวช2กำลังนั่งตรวจนั่งดูกันอยู่นะดูไปยิ้มไปครับกับการพรีเซนต์นะฮะเอาให้โจเอาให้ฮาเอาให้สรันแมนแตนไปเลยครับนักเรียนเนาะฝากไว้ด้วยมีใครสงสัยตรงไหนหรือเปล่าครับถ้าไม่มีแล้วก็จดไปจัดไปสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เลยละกันเนาะสำหรับวันนี้ไม่มีแล้วนะฮะหรือไม่อยู่กันแล้วหรืออยู่เฉพาะพี่ปี3กันโอเคคงไม่อยู่แล้วสำหรับวันนี้นะครับในรายวิชากิจกรรมไม่ใช่ดิในกิจกรรมโครงงานบูรณาการระดับชั้นปวช2 2557 กับอาจารย์ปอมในวันนี้นะก็ขอให้นักเรียนไปทำตามที่อาจารย์บอกเนาะอย่าปล่อยให้มันไหลไปเหมือนน้ำนะครับฝากไว้ด้วยละกันมาดูมีใครทักมาช่วงสุดท้ายโอเคขอบคุณนะครับเจอกันอีกทีวันพฤหัสเตรียมใบงานไว้ด้วยเตรียมใบงานไว้ด้วยใบงานที่3ใบงานที่4ใบงานที่4นะครับการแก้สมการ2ตัวแปรเตรียมไว้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ